ร้องเลขาสคบเนี่ยให้ตรวจสอบบริษัท AK 191นะครับกรุ๊ปจำกัดนะครับที่มีสสพรรคเพื่อไทยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากเรามีการตรวจสอบเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตนะครับสคบในการขายสินค้าเอทีนนะครับเอทีน18นะครับที่มีคุณต้นหอมนะครับแล้วก็มีมะตูมมีคุณแต้วนะครับแล้วก็มีดาราอีกหลายคนเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นะครับนะวันนี้เราก็เลยมาร้องขอให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการที่สคบนะครับไม่จริงอะครับคุณต้นหอมเนี่ยพูดไม่ตรงนะครับอันดับแรกเลยคุณต้นหอมบอกว่าคุณต้นหอมเป็นคนเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยมาจากเกาหลีใต้นะครับซึ่งข้างกล่องเขียนไว้เกาหลีใต้ผมไม่ได้เถียงว่าข้างกล่องไม่ได้เขียนว่าเกาหลีใต้แต่คนที่นำเข้าคือ UPL นะครับแล้วก็มีบริษัทนึงที่เป็นบริษัทที่แพ็คกิ้งก็คืออยู่ในบริษัทเดียวกันกับ UPL นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้ากับดีไอคอนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่ผมไปดูงบของบริษัทของUPL กับเนี่ยบริษัทที่แพ็คกิ้งให้กับคุณต้นหอมเนี่ยก็พบความผิดปกติของเรื่องงบการเงินนะครับรวมทั้งงบการเงินของคุณต้นหอมที่คุณต้นหอมบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเจ๊งผมอยากให้พี่ดูนะครับว่าตามความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โปรเจกต์พันล้านครับมันไม่จริงนะครับผมไปดูครับมีการแจกอะไรครับนะมีการแจกโอ้โหสัญญกรรมเกาหลีไปยุโรปแจกมือถือไอโฟนแจกทองคำนะครับโปรเจกต์พันล้านแต่พี่ดูสิครับว่าผมให้ดูงบการเงินเมื่อกี้แค่หลักร้อยเองนะครับไม่ได้ว่าหลักพันที่สำคัญที่สุดครับอาหารเสริมพวกนี้กินเข้าไปแล้วไม่ใช่กลายเป็นเด็ก18นะครับนะมันเป็นเพียงแค่วิตามินผสมผลไม้เองนะครับมันเป็นวิตามินผสมผลไม้มันจะกินแล้วมันจะกินแล้วไม่แก่ได้ยังไงครับมันจะกลายเป็นเด็กอายุ18ได้ไงครับนะผมอธิบายฟังว่ามันจะกลายเป็นเด็ก18ได้ไงครับผมไม่ดูยอดขายนะครับว่ามีที่ไหนครับขายสินค้าซื้อ100กําไร100นึง 100% นะครับไม่ใช่100บาทนะเนี่ยให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเกิดปัญหานี่คือความเสียหายนะครับไม่ใช่น้อยนะครับคนที่เสียหายนะครับนะคือคนที่เสียหายในเล่าผมฟังว่าการซื้อสินค้าเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเขาจะยิงแอดมาแล้วก็ให้สมัครสมาชิก300บาทนะครับทุกคนจะต้องสมัครสมาชิก300บาทแล้วก็ให้ไปหาเครือข่ายสมาชิกแล้วก็ให้มาซื้อสินค้าสมมติผมลงทุนเป็น VIP ซื้อสินค้านะครับในราคา100กล่องเป็นลักษณะคือ pre order คือเพราะให้อีก1เดือนถึงมารับของได้ปรากฏว่าพอเขารับของ1เดือนปรากฏว่ามีขายใน Shopee Lazada ในราคาครึ่งหนึ่งของราคาที่ผมซื้อไปทำให้คนที่ซื้อเป็นสมาชิกของบริษัทนี้ไม่สามารถขายสินค้าได้เพราะว่าราคาแพงกว่า Shopee Lazadaซึ่งไอ้ Shopee Lazada เนี่ยก็ไม่รู้ว่าบุคคลใดเนี่ยเอาไปขายใน Shopee Lazada ซึ่งทำให้ประชาชนพวกเนี้ยบางคนเสียหาย 700,000 บางคนเสียหาย 100,000 กว่านะครับอันเนี้ยเรายืนยันนะครับว่าผมออกในรายการโหนกระแสเนี่ยนะครับผมไม่ชี้แจงเมื่อคุณชี้แจงแล้วคุณยังไม่หยุดคุณยังไปออกสื่ออีกว่าผมเนี่ยจะต้องขอโทษผมทำให้เขาเนี่ยต้องตกงานถูกเนี่ยถูกยกเลิกพรีเซนเตอร์ผมอยากจะบอกคุณต้นหอมว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมจะไปดำเนินคดีคุณที่ไซเบอร์แล้วคุณก็ไปฟ้องผมที่ศาลในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาได้เลยและเดี๋ยวเรามาพิสูจน์เอกสารกันทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาในขณะนี้นะครับซึ่งเราได้มีข้อมูลลับเนี่ยได้มาจำนวนมากแล้วเราก็มั่นใจว่าสามารถเอาผิดได้นะครับในขณะนี้